สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูผัดกะเพราเครื่องในไก่เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่คือวัตถุดิบในการทำกะเพราเครื่องในไก่วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเครื่องในไก่กระเทียมสับพริกจินดาแดงเขียวสับใบกะเพราน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงรสเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะวนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับผมก็จะนำเครื่องในไก่ลงไปผัดรวนก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องในไก่เราสุกนะครับทำการรวนไปเรื่อยๆนะครับเครื่องในไก่เราก็จะมีขึ้นกับตับนะครับซึ่งเกินก็จะสุกช้านิดนึงเราก็เลยต้องนำลงมารวนก่อนนะครับตั้งรวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเมื่อเวลาเครื่องในไก่เราได้ที่แล้วนะครับนี่เมื่อเรารวนเครื่องในมาได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่กระเทียมกับพริกใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะปรุงรสนะครับเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเลยนะครับแห้งไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสำหรับกะเพราเครื่องในไก่ต่อไปนะครับผมก็จะใส่น้ำปลานะครับใส่ไปเล็กน้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ใบกะเพราก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเลยเ
เมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสำหรับกะเพราเครื่องในไก่ถ้าใครไม่ทานเครื่องในไก่ก็เปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเสิร์ฟใส่ชามกันนะครับสำหรับเมนูนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไหนเดียวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับกับเมนูกะเพราเครื่องในไก่หอมน่ารับประทานมากครับหวานฉุยเลยนะครับร้อนๆเดี๋ยวขอตัวแต่งจัดแต่งใส่จานก่อนนะครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของกะเพราเครื่องในไก่ที่เราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ